เรื่องที่4ความชนะที่ไม่กลับแพ้อีกพระพุทธภาษิตอัตตาหเวชิตังเสโยยาจายังอิตราปะชาอัตตดันตัสสะโปสัสสะนิจังสัญญตะจาริโนเนวะเดโวนคันทัพโบนมาโรสหะบรามุนาจิตังอปะจิตังกยิราตถารูปัสสะชันตุโนแปลความว่าการชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่าชนะคนอื่นไม่ประเสริฐเท่าความชนะของคนที่ฝึกตนดีแล้วประพฤติสำรวมอยู่เป็นนิดนั้นเทวดาคนทันมารพรหมก็ทำให้กลับแพ้ไม่ได้วงเล็บเปิดคือเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดวงเล็บปิดอธิบายความการชนะตนได้อธิบายมาพอสมควรแล้วในเรื่องที่3ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการฝึกตนและการสำรวมตนเป็นนิดพอสังเขปการฝึกตนหมายถึงการฝึกกายวาจาใจของตนให้อยู่ในกุศลกรรมบถคือทางแห่งความดีอยู่เสมอทางกายฝึกให้เว้นจากทุจริตทางกายเช่นการทำร้ายร่างกายกันการลักขโมยการประพฤติผิดผัวเมียเขาเป็นต้นฝึกให้เว้นจากกิริยาสามต่างๆที่สังคมรังเกียจให้อยู่ในลักษณะเรียบร้อยจะเดินลุกนั่งยืนอยู่ในท่าหรือกิริยาที่งามเห็นแล้วน่ารักน่าเลื่อมใสจะหยิบของวางของก็ไม่ซุ่มซ่ามให้เห็นเป็นสะเพร่าเมื่อรับประทานอาหารก็เรียบร้อยจานช้อนสะอาดไม่รับประทานให้เปื้อนถ้าจำเป็นต้องใช้มือรับประทานก็ล้างมือจนสะอาดและใช้เพียงปลายนิ้วหยิบคำข้าวไม่ให้ข้าวหรือแกงเปื้อนไปถึงโคนนิ้วไม่ใช้มือเปื้อนหยิบภาชนะน้ำและระวังไม่รับประทานให้มีเสียงดังจับจับไม่ให้เม็ดข้าวหล่นจากปากขณะรับประทานและไม่พูดขณะมีคำข้าวอยู่ในปากเม็ดข้าวอาจกระเด็นถูกหน้าคนอื่นแม้ไม่เป็นอย่างนั้นคนที่อื่นมองเห็นคำข้าวในปากขณะพูดก็ดูน่าเกลียดทำคำข้าวให้ดีก่อนแล้วจึงส่งเข้าปากเคี้ยวอย่างระมัดระวังเผื่อมีก้อนกรวดหรือก้างปลาจะได้นำออกได้ไม่เคลื่อนไหวกายโดยไม่จำเป็นเช่นนั่งกระดิกขาวงเล็บเปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าผู้ใหญ่วงเล็บปิดแม้การนั่งไกวห้างคือเอาขาซ้อนกันก็ต้องระวังให้รู้จักที่รู้จักบุคคลเมื่อยืนค้ำศีรษะผู้ใหญ่ไม่นอนบนที่นอนของผู้อื่นโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของไม่ถูกเนื้อต้องตัวคนที่ไม่สนิทสนมไม่ประพฤติกับผู้ใหญ่ทำนองเดียวกับที่ผู้ใหญ่ประพฤติต่อตนเช่นผู้ใหญ่อาจโอบไหล่ผู้น้อยได้ด้วยความรักใคร่สนิทสนมแต่ผู้น้อยจะทำเช่นนั้นกับท่านไม่ได้ผู้ใหญ่ลูบศีรษะผู้น้อยได้ด้วยเมตตากรุณาแต่ผู้น้อยจะกระทำเช่นนั้นกับผู้ใหญ่ไม่ได้พยายามศึกษาสังเกตว่าอะไรตนควรทำและไม่ควรทำยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากพูดไว้เพียงย่อๆเท่านี้ทำอย่างนี้ได้เรียกว่าฝึกกายให้งามอีกอย่างหนึ่งร่างกายและเสื้อผ้าจะต้องอยู่ในลักษณะที่สะอาดอยู่เสมอถวายเล็บยาวก็หมั่นแค่ขี้เล็บออกไม่ให้มีขี้เล็บติดดำอยู่ดูน่าเกลียดการฝึกวาจาการพูดเป็นการแสดงถึงหลายอย่างในตัวคนเช่นแสดงถึงอุปนิสัยนิสัยอัธยาศัยและการศึกษาอบรมนิสัยคือการกระทำจนเคยชินคนที่พูดคำอย่างใดมาจนเคยชินเสียแล้วย่อมพูดคำอย่างนั้นได้ง่ายอุปนิสัยคือความโน้มเอียงคนมีความโน้มเอียงไปอย่างใดย่อมชอบพูดถึงเรื่องนั้นอยู่เสมอรู้สึกมีความสุขที่ได้พูดถึงเรื่องอย่างนั้นอัธยาศัยคือความหยาบหรือความประณีตของจิตใจพื้นเพของจิตใจคนมีอัธยาศัยหยาบชอบทำอะไรหยาบพูดหยาบคนมีอัธยาศัยประณีตทำอะไรประณีตพูดไม่หยาบการศึกษาอบรมคือการได้เรียนรู้และได้เห็นผลของการปฏิบัติตามความรู้นั้นการเรียนรู้อย่างเดียวยังไม่เคยได้ปฏิบัติตามให้เห็นผลเรียกว่าการศึกษาได้ทั้งการเรียนรู้และการปฏิบัติตามจนเห็นผลเรียกว่าการศึกษาอบรมมีแต่การอบรมอย่างเดียวดีกว่าการศึกษาที่ขาดการอบรมเพราะการอบรมเป็นทั้งการศึกษาและการอบรมอยู่ในตัวด้วยเหตุที่วาจาเป็นเครื่องส่อหลายอย่างในตัวคนดังกล่าวมานี้
จึงควรฝึกวาจาให้ดีให้งามพระพุทธองค์ทรงสอนให้ละเว้นวาจีทุจริตคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลแล้วประกอบตนอยู่ในวาจีสุจริตคือพูดจริงพูดอ่อนหวานพูดสมานสามัคคีและพูดมีประโยชน์นอกจากนี้ควรรู้จักการที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดบุคคลเช่นใดควรใช้วาจาเช่นใดในสมาคมใดควรพูดอย่างไรไม่พูดอวดตนจนเกินงามไม่พูดข่มผู้อื่นโดยไม่มีเหตุเพียงพอไม่พูดชวนทะเลาะวิวาทไม่พูดเสียงดังเกินควรในขณะรับประทานอาหารหรือพูดเสียงดังจนเป็นที่รบกวนผู้อื่นที่ต้องการความสงบไม่พูดวาจาเยาะเย้ยถากถางหรือเสียสีผู้อื่นให้เจ็บอายในที่สาธารณชนไม่พูดขณะมีคำข้าวอยู่ในปากถ้าจำเป็นต้องพูดก็เอามือปิดปากไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นคำข้าวในปากไม่พูดดูหมิ่นใครว่าสู้ตนไม่ได้ไม่พูดยกย่องคนที่ควรตำหนิและไม่พูดตำหนิคนที่ควรยกย่องไม่พูดเหลวไหลจนไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำไม่พูดตำหนิมิตรแท้หรือเพื่อนรักของตนให้ใครฟังไม่ด่าว่ามารดาบิดาในเชิงประจานความชั่วให้คนอื่นเห็นไม่พูดเรื่องโสโครกสกปรกในวงอาหารไม่นำเรื่องการได้เสียหลับนอนกับหญิงคนรักของตนมาเปิดเผยให้ใครทราบไม่พูดคำหยาบเล่นถ้าจำเป็นต้องพูดก็เลี่ยงหาคำอื่นแทนในทางตรงกันข้ามควรพูดถ่อมตนถ้าจำเป็นต้องอ้างถึงคุณของตนบ้างก็พูดแต่พองามและควรตั้งจิตมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังว่าด้วยการพูดอย่างนี้เขาจะได้สติได้ตัวอย่างที่ดีเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำควรพูดยกย่องให้เกียรติผู้อื่นตามควรแก่คุณธรรมความดีหรือความสามารถของเขาทั้งต่อหน้าและรับหลังควรพูดคำอันก่อให้เกิดความสนิทสนมรักใคร่สามัคคีมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตพูดเสียงพอประมาณในขณะรับประทานอาหารถ้าจำเป็นต้องพูดไม่ทำเสียงรบกวนคนใกล้เคียงพูดให้ผู้อื่นมีความภาคภูมิในตัวเองให้มีกำลังใจในการละเว้นความชั่วประพฤติความดีพูดยกย่องคนที่ควรยกย่องตำหนิคนที่ควรตำหนิพูดจามีเหตุมีผลมีหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้พูดยกย่องคุณของมิตรหรือเพื่อนรักให้ปรากฏแก่ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญพระคุณของมารดาบิดาและผู้มีพระคุณอื่นๆเท่าที่พอจะหาได้มีปกติประกาศเกียรติคุณแห่งผู้มีอุปการะต่อตนพูดด้วยดวงจิตมีเมตตากรุณาพูดด้วยความจริงใจด้วยการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นว่ารู้ไม่เท่าตนวงเล็บเปิดการพูดด้วยไม่จริงใจนั้นเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นว่ารู้ไม่เท่าตนวงเล็บปิดเมื่อเขาจับได้ภายหลังก็หมดความเชื่อถือประยันใหญ่บางคนบุคลิกดีแต่พูดจาไม่มีเสน่ห์เลยบางคนบุคลิกไม่สู้ดีนักแต่ใครได้ฟังพูดก็อดรักไม่ได้น้ำเสียงของเขานุ่มนวลประโยคคำพูดสวยออกมาจากน้ำใจที่งามด้วยเมตตาปราณีถ้าเป็นเด็กก็น่ารักเป็นผู้ใหญ่ก็น่าเคารพนับถือคำพูดของสุนทรผู้ที่ว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายนั้นยังเป็นความจริงอยู่เสมอแต่ต้องออกมาจากใจจริงดังกล่าววันนี้เป็นการฝึกวาจาให้งามการฝึกใจใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นส่วนบังคับบัญชากายและวาจาพระพุทธภาษิตมีอยู่ว่าถ้าใจสงบกายวาจาก็สงบด้วยและว่าใจเป็นหัวหน้าเป็นประธานถ้าใจผ่องใสใจดีการทำการพูดก็ดีตามถ้าใจไม่ผ่องใสขุ่นมัวการทำการพูดก็ชั่วตามเหมือนเงาตามตัวดังนี้เป็นต้นการฝึกใจมีจุดมุ่งไปที่ความสะอาดสว่างและสงบคือทำใจให้สะอาดสว่างและสงบใจย่อมสะอาดด้วยศีลสงบด้วยสมาธิและสว่างด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นศีล นั้นคือการงดเว้นจากการเบียดเบียนทางกายทางวาจาทำกายให้เรียบร้อยวาจาให้สะอาดตามในที่พรรณนามาแล้วในเรื่องการฝึกกายและวาจา
สมาธิคือการทำใจให้สงบให้แน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้วอกแวกฟุ้งซ่านมีอุปการะต่อการทำงานทั่วไปเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาปัญญาคืออาการที่ดวงจิตสว่างสวยด้วยเหตุผลมีลักษณะแทงทะลุเหตุการณ์และปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาชีวิตกล่าวให้กว้างออกไปควรฝึกใจให้มีเมตตากรุณาต่อบุคคลและสัตว์ทั้งปวงให้มีความรับผิดชอบหน้าที่และต่อสังคมปราศจากความริษยาพยาบาทมีความสุจริตใจบริสุทธิ์ใจต่อผู้อื่นใครคบหาสมาคมด้วยก็เย็นใจมีความสุขแช่มชื่นฝึกใจให้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวฝึกใจให้คุ้นอยู่กับความดีเหินห่างความชั่วไม่ให้ใจขาดแคลนความดีคนไม่มีความดีในตนที่จะพอยกขึ้นอ้างได้ว่ามีดีทางใดบ้างนั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโมฆะบุรุษแปลว่าคนว่างเปล่าจากคุณธรรมเพราะฉะนั้นควรจะต้องบรรทุกความดีเข้าไว้ยิ่งบรรทุกความดีมากเท่าใดยิ่งเบากายเบาใจมากเท่านั้นประยานใหญ่นอกจากนี้ควรฝึกใจให้มีความกตัญญูรู้คุณของท่านผู้มีคุณไม่ลบหลู่คุณท่านการลบหลู่คุณท่านเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นคนเลวการรู้คุณตอบแทนคุณเป็นภูมิธรรมของคนดีคนมีใจสูงนักปราชญ์ย่อมตัดสินคนว่าดีหรือเลวด้วยภูมิธรรมนี้กล่าวอย่างสูงการฝึกใจในสมถะและวิปัสสนาเพื่อนำตนให้พ้นไปจากโลกอันยุ่งเหยิงนี้เป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมลงในคำว่าการฝึกตนในหมู่มนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดคำบาลีว่าดันโตเซโทมนุสเซสุสมควรฝึกผู้อื่นจะฝึกได้ดีอย่างเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกผู้มีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์แม้จะเป็นบรรพชิตแต่ยังไม่ได้ฝึกตนก็ไม่ควรฝึกผู้อื่นกล่าวสอนผู้อื่นการสอนด้วยตำราโดยไม่ได้มีประสบการณ์ทางจิต mental or internal experience ด้วยตนเองนั้นไม่ก่อให้เกิดผลอย่างใดแก่ผู้ฟังหรือผู้ได้รับการแนะนำเป็นทำนองคนผอมโฆษณาขายยาอ้วนคนศีรษะล้านโฆษณาขายยาปลูกผมคนโกงกล่าวทำเรื่องสุจริตเป็นต้นบุคคลที่ฝึกตนได้แล้วการทำการพูดและความคิดเห็นของเขาย่อมเป็นบทสอนคนอื่นอยู่ในตัวแม้เขาจะไม่ได้ตั้งใจสอนโดยการทำให้ดูมีผลยิ่งกว่าการสอนเพียงแต่ปากเพราะโดยปกติตัวอย่างที่บุคคลได้เห็นนั้นย่อมเด่นชัดกว่าคำสอนเสมอได้พูดเรื่องการฝึกตนมาพอสมควรแล้วต่อไปนี้จะพูดเรื่องการสำรวมตนในพระบาลีว่านิจจังสัญญตะจาริโนคือประพฤติสำรวมตนเป็นนิจสัพธรรมะใช้คำนามว่าสัญญมะความสำรวมตีความว่าการระวังตนให้อยู่ในกรอบแห่งความดีลักษณะแห่งผู้สำรวมตนพึงทราบได้ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ขนองกายหรือวาจาคิดก่อนทำก่อนพูดไม่ให้อาการทางกายหรือทางวาจาของตนไปก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น 2. มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่วางตนพอประมาณต่อมิตรสหายมีอาการกรุณาปราณีต่อผู้น้อยเห็นใจผู้ทุกข์ยากไม่ซ้ำเติมคนพลาด 3. ไม่แสดงกิริยาไพร่ให้ปรากฏออกมาทางกายหรือวาจาเช่นการด่าทอกันด้วยคำหยาบการประหัตประหารกันด้วยเหตุอันไม่สมควร 4. การสำรวมตนอย่างสูงคือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายพอใจหรือเสียใจในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสควบคุมตนให้อยู่ในขันติโสรจะมีความแช่มชื่นสง่างามอยู่ด้วยธรรมคือขันติโสรจะนั้นไม่ปล่อยตนให้ตกไปอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกประคับประคองตนให้อยู่ในกรอบแห่งธรรมบุคคลผู้มีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้สำรวมตนผู้ชนะตนฝึกตนและสำรวมตนอย่างนี้ชื่อว่า
ได้รับชัยชนะที่ไม่กลับแพ้อีกเพราะชนะกิเลสอันเป็นโจรและเป็นข้าศึกอันร้ายกาจที่สุดในชีวิตมนุษย์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออนัตถปุจฉกะวงเล็บเปิดผู้ถามปัญหาเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์วงเล็บปิดมีเรื่องย่อดังนี้อนัตถปุจฉกะพราหมณ์พราหมณ์คนนี้คิดว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบเฉพาะเรื่องที่มีประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นหรือทรงทราบแม้เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกันจึงเข้าไปเฝ้าทูลถามข้อสงสัยนั้นพระศาสดาตรัสตอบว่าทรงทราบทั้งสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์พราหมณ์ขอให้ตรัสบอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์6ประการต่อไปนี้ไม่มีประโยชน์ใครประพฤติเข้ามีแต่ความเสื่อมความวิบัติคือ1การนอนตื่นสายเกิน2ความเกียจคร้าน3ความดุร้าย4การนอนมาก5การเดินทางไกลคนเดียว6การคบหาภรรยาของผู้อื่นพราหมณ์ท่านลองประพฤติดูเถิดสิ่งไม่มีประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่ท่านพราหมณ์ฟังแล้วพอใจยอมรับว่าพระศาสดาทรงทราบทั้งสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์พระศาสดาตรัสถามพราหมณ์ว่าประกอบอาชีพอะไรพราหมณ์ทูลตอบว่าเล่นการพนันตรัสถามว่าชนะหรือแพ้ทูลตอบว่าแพ้บ้างชนะบ้างพระตถาคตจึงตรัสสอนว่าพราหมณ์การชนะหรือแพ้การพนันหรือการชนะผู้อื่นไม่ประเสริฐเลยส่วนผู้ใดชนะตนคือชนะกิเลสของตนได้ผู้นั้นประเสริฐความชนะของเขานั้นไม่กลับแพ้อีกดังนี้แล้วทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าอัตตาหเวชิตังเสโยเป็นอาทิมีนัยยะดังพนัน